สวัสดีครับพบกับโฟโต้อนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นกล้อง Box Camera นะเป็นกล้องกล่องนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ Godak 620 Hawkeye นะครับก็เป็นตระกูล Hawkeye ของตัว Godak นะใช้ฟิล์ม620นะก็อย่างที่บอกก็คือสามารถเอาฟิล์ม120มา modify ได้เหมือนกันใช้งานได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกล้องกล่องทำเป็นกล้องกล่องยุคแรกๆนะครับผลิตในปี1938นะก็ทำจากพวกเรียกเป็นกระดาษนั่นเองนะครับกล่องกระดาษแผ่นกระดาษนะฮะตัวนี้จะมีช่องมองภาพอยู่2ทิศทางคือด้านบนนะแนวบนกับด้านข้างตัวนี้นะส่วนชัตเตอร์นะครับจะอยู่ตรงด้านข้างนี้นะก็กดปุ๊บขึ้นทีหนึ่งหรือลงทีหนึ่งนะครับก็คือลั่นชัตเตอร์นะก็ความเร็วคงจะไม่น่าเกิน1/60วินาทีนะครับราวๆนั้นนะฮะต้องถือนิ่งๆนิดนึงนะครับนอกจากชัตเตอร์แบบนี้แล้วยังมีชัตเตอร์เป็นชัตเตอร์ B นะครับจริงๆเรียกชัตเตอร์ T ก็ได้นะตัวนี้ด้านข้างก็จริงๆว่าจะมี I กับมี T I คือ instant นะครับหรือสักอย่างผมไม่แน่ใจนะก็มีชัตเตอร์ T นะครับก็เลื่อนปุ๊บมาตรง Tกดชัตเตอร์นะครับมันจะค้างนะเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้นะแล้วกดดีฟีคือปิดลักษณะประมาณนี้นะเพื่อเป็น I กับ T นะเดี๋ยววันนี้เวลาเปิดกล้องนะครับออกมาเพื่อจะดูฟิล์มนะเอาอันนี้นี่ครับฟิล์มเครื่องนี้นะเป็นตัวก้านหมุนฟิล์มนะหมุนด้านนี้ก็หมุนเสร็จก็ดูช่องด้านหลังนะดูว่าถึงเลขอะไรละก็หยุดแล้วก็ทำการถ่ายเวลาเปิดกล้องนะครับก็ตัวนี้ต้องเอาที่ออกก่อนด้วยนะสายด้านบนนะครับแกะออกก่อนแล้วก็ดันขึ้นล็อกธรรมดาครับดันขึ้นตรงนี้ดันลงนะแล้วก็ตัวแกนต้องดึงออกมาด้วยนะเพราะล็อกกับแกนอยู่ด้านในเปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็น2ส่วนนะก็เป็นกล่องกล่องกระดาษธรรมดานะด้านในนี้จะมีทำจากไม้ด้วยนะครับนี่เป็นไม้นะจะมีลักษณะประมาณนี้นะนี่จะเป็นแกน620นะเป็นแกนเหล็กนะก็จะจริงจะใช้ฟิล์ม620ตามที่บอกไว้นะก็เป็นฟิล์มเป็นกล้องที่ใช้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับปิดแล้วก็ล็อกนะล็อกแล้วก็หมุนนะให้เข้าล็อกกับตัวแกนฟิล์มนะสายนิดนึงโอเคก็สำหรับความใช้งานนะประมาณนี้นะก็มีสภาพก็ตามอายุนิดนึงครับมีรอยสนิมบ้างอะไรบ้างนะฮะครับกับตัวนี้ครับ620 Hawkeye นะครับ Godak สวัสดีครับ